กินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเบสแนะนำหน่อยซิพรีเซนต์เอาหน่อยว่าทำเป็นยังไงน่ากินยังไงไข่เยี่ยวม้าค่ะกะเพราค่ะแล้วก็ผัดกันรวมกันค่ะเอาล่ะค่ะจุดเด่นของอาหารจานนี้ที่ชวนรับประทานอยู่ตรงไหนคะจุดเด่นคือสีค่ะราคาหนูเชื่อว่าไม่มีใครทำสีแบบนี้ได้แน่นอนที่มันดำมิดเลยโอ้โหตากะดำมิดเลยค่ะโอเคค่ะชิมค่ะหนูก็กินด้วยสิหนูต้องกินของหนูด้วยไม่กินหนูชิมไปแล้วไงไม่เอาต้องกินด้วยกันฉันไม่ยอมเป็นอะไรคนเดียวโอ้แต่คุณผู้ชมแต่ของนี้ไหม้มากเลยจานหยิบอันที่ไหม้อะคะจานหยิบอันที่ไม่ไหม้ค่ะอ๋ออันที่ไม่ไหม้นี่ค่ะอ๋อไม่ไหม้มีอันไหม้กับไม่ไหม้ใช่ค่ะอะไรทำไมฮะพอค่ะจริงเหรออร่อยเหรอกินค่ะไข่ดำของหวานหนูว่าจะหยิบผิดตรงแล้วนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเอาอย่างนี้แหละโอเคหนูคะใน YouTube ของหนูมีเพลงประจำเห็นคนเขาตามกันเยอะแยะเลยชื่อเพลงอะไรอ่ะจริงๆเป็นเพลงของน้องชายค่ะเหรอชื่อเพลงอ่ะที่ตอนนี้ที่เป็นใหม่ล่าสุดก็คือชื่อเพลงว่าเดี๋ยวหาว่าหล่อไม่เตือนเดี๋ยวหาว่าหล่อไม่เตือนส่งเอาไว้เลยนะส่งเอาไว้เลยหากมองที่เธอเดี๋ยวคนจะเสียใจตอนเด็กยังดูดีอย่างนี้โตขึ้นจะรอเท่าไรใช้อยู่ทำไมยืนบนสมัครกับแม่เลยส่งเอาไว้เลยนะจ่องเอาไว้เลยตบแล้วก็อย่างเงี้ยลงมาแค่นี้ใช่ค่ะแต่มองเฉยๆเดี๋ยวคุณจะเสียใจตึงแค่นี้ตอนเด็กยังดูดีอย่างนี้นี่ค่ะโอเคสรุปแล้วไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากินได้เพราะตาเต้นสวยโอเคดีใจทำไข่เยี่ยวม้าอร่อยจังเลยวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ไข่รวมถึงไข่เยี่ยวม้าด้วยของ KCF มอบให้เอากลับไปทำใหม่นะถึงจะอร่อยกว่าเดิมโอเคนะคะรับเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจันนี่สามีเมนูมาฝากน้องนะครับกุ้งกรอบเปรี้ยวหวานมะม่วงหนูรู้สึกว่าพ่อหนูพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกค่ะหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยฉันเห็นหน้าเธอฉันรู้เลยเธอต้องลูกสมรักเพราะฉันว่าเธอก็เริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูพูดรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องค่ะโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะโอเคค่ะรู้เรื่องช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูซาลาเปาไข่เค็มไก่หยองวิธีทำไส้ไข่เค็มไก่หยองผสมไก่หยองกับน้ำพริกเผาเข้าด้วยกันจากนั้นนำไปหุ้มไข่แดงเค็มเตรียมไว้วิธีทำแป้งซาลาเปาขั้นแรกใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูยีสต์แห้งสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำใบเตยนวดผสมจนแป้งจับกันเป็นก้อนใส่เนยขาวแล้วนวดต่ออีกประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนแบ่งแป้งโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกให้ริมแป้งบางตรงกลางหนาใส่ไส้ไข่เค็มไก่หยองลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดวางลงกระดาษรองซาลาเปาพับไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาลงในกระทะ5ชั้น38เซนติเมตรพร้อมฝาบวกชั้นนึ่งตราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งซาลาเปาสุกจัดซาลาเปาไข่เค็มไก่หยองลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวม้าลายกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ